สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดทหารอากาศโพสต์ชะตำรวจคุมม็อบถูกสั่งทำรงวินัยอย่างหนักมีรายงานว่าจากกรณีทหารสังกัดกองทัพอากาศโพสต์ข้อความถึงตำรวจเรื่องการควบคุมม็อบว่ามีแผนจะดึงกำลังทหารมาร่วมด้วยนายทหารอากาศนี้จึงได้โพสต์แสดงความไม่พอใจล่าสุดถูกลงโทษ5ข้อสั่งทำรงวินัยอย่างหนักและอาจถึงขั้นปลดออกจากราชการโดยเพจแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมได้โพสต์ถึงกรณีที่เกิดขึ้นเอาไว้ว่าความคืบหน้ากรณีร้อยตรีธัญฑรที่ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กเพื่อเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจใช้วิจารณญาณและยึดหลักกฎหมายมากกว่าคำสั่งนายขณะนี้นายทหารดังกล่าวถูกตั้งคณะกรรมการสอบกักบริเวณทำรงวินัยและอาจถูกให้ออกจากราชการพวกเราจะยอมรับได้จริงหรือกับการเห็นผู้ที่กล้าออกมาวิพากษ์วิจารณ์องค์กรในสิ่งที่ไม่ถูกต้องตามหลักสากลกลับต้องได้รับการตัดสินที่ไม่เป็นธรรมและมีเจตนาเพื่อจะกลั่นแกล้งและตัดอนาคตกันเช่นนี้เพียงเท่านี้ก็ชัดเจนแล้วหรือไม่ว่ากองทัพไทยต่อต้านและเป็นปฏิปักษ์ต่อระบอบประชาธิปไตยเสมอมาเราขอยกย่องเหล่าทหารตำรวจผู้กล้าหาญที่ออกมายืนเคียงข้างประชาชนออกมายืนข้างประชาธิปไตยออกมายืนข้างความถูกต้องและเมื่อราษฎรชนะวันนั้นทั้งกองทัพไทยจะต้องถูกปฏิรูปและขจัดภัยที่อาจคุกคามประชาธิปไตยให้สิ้นทั้งนี้หลังตรวจสอบพบว่าทางต้นสังกัดได้ดำเนินการกับทหารรายนี้ไปตามระเบียบทางราชการโดยได้ตั้งกรรมการสอบสวนและทางโรงเรียนการบินได้ดำเนินการดังนี้1งดบิน2กักบริเวณ2สัปดาห์3ทำรงวินัยอย่างหนัก3วัน4ตัดคะแนนความประพฤติเต็มเพดานหากกระทำผิดใดๆแม้แต่นิดเดียวจะถูกขับออกจากสิทธิการบินและ5หากมีการแจ้งความดำเนินคดีอาญาในกรณีดังกล่าวและถูกตัดสินว่าผิดจริงจะถูกปลดออกจากราชการทั้งนี้กองทัพอากาศเผยว่าไม่ปิดกั้นเรื่องแสดงความคิดเห็นตามระบอบประชาธิปไตยแต่ไม่ควรพาดพิงบุคคลอื่นในลักษณะก่อให้เกิดความขัดแย้งท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับ